รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเหม็นว่างั้นเถอะเหม็นแล้วกินทำไมก็ไม่ต้องกินจะไปกินอย่างอื่นอย่างอื่นก็เหม็นกินอาหารเม็ดค่ะเลือกเอาเลยค่ะรสอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ช่วยกันทำอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่า2เมนูเนี่ยอร่อยทั้ง2อย่างเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต่างสไตล์กันนิดนึงพูดถึงวัตถุดิบในวันนี้ผมได้กลิ่นนะฮะแบบที่ปรุงแล้วหรือยังไม่ปรุงนี่ยังไม่ปรุงนะผมสัมผัสได้เลยว่าแบบมีกลิ่นของน้ำทะเลที่เราจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คู่ครัวชาวไทยเชื้อสายจีนมานานแค่มีอันนี้นิดนึงเนี่ยข้าวหมดหม้อได้เลยหลายบ้านก็อาจจะเอามาใส่ในน้ำมันหมูบ้างแช่ไว้หลายบ้านก็อาจจะเอามาปรุงทำเมนูต่างๆแล้วแต่หลายบ้านทอดทีเพื่อนบ้านก็ว่านี่ถ้าเปิดมาไม่ใช่นี่ฮาเลยนะเราว่าใช่กลิ่นคุณมาขนาดนี้แล้วกลิ่นอะไรครับเนี่ยอ๋อกลิ่นวัตถุดิบนะโอเคอะไรพร้อมครับ1 2เปิดมากลิ่นตลบแล้วคุณผู้ชมปลาอินทรีเค็มตอนนี้ยอดฮิตเลยนะเขาขายกันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมในโซเชียลคุณผู้ชมก็คงต้องเลือกเนาะนี่เราได้มาแล้วชิ้นนี้ดูดีเชียวหนาเชียวแสดงว่าไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่แบนแตะจนเกินไปเนื้อคงจะอร่อยอร่อยทำอะไรกินน่ะทานมากก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวความดันขึ้นแล้วก็ไตวายกันพอดีนะใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเค็มไม่ได้ก็คงจะต้องบรรยังใส่พอประมาณเดี๋ยวนึกก่อนละกันว่าจะทำอะไรกินคุณผู้ชมครับติดตามนะปลาเค็มนั่นเองนะครับปลาเค็มดีๆปัจจุบันชิ้นนึงเป็นร้อยนะใช่แล้วชิ้นขนาดนี้อยากจะบอกเลยว่าดูเนื้อสิดูผิวสิแล้วปลาเค็มที่อร่อยและดีจริงๆต้องไม่เค็มจัดเพราะแปลว่าเขาอะไม่ได้ใส่เกลือในการถนอมปลาเยอะทำให้ปลาเนี่ยมีราคาแพงมากแล้วก็เก็บได้ไม่นานเท่าแล้วปลาเค็มจริงๆต้องทำจากปลาที่สดมากๆนะครับมันถึงจะเป็นปลาเค็มได้ถ้าปลาไม่สดก็ไม่เค็มก็เน่าจากที่แบบหาข้อมูลมานะเมื่อก่อนที่ชอบฟังไลฟ์อะเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณแบบนึกถึงเมนูอะไรบ้างครับปลาเค็มบ้านเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนจีนเนาะจริงๆมันทำได้ทุกอย่างเลยนะปลาเค็มอ่ะใช่แล้วเมนูปลาเค็มเนี่ยเป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวบ้านเราหนักๆเลยหนักๆใช่เขามาหนักๆเลยพ่อเราจะเอามาทั้งแบบผัดหมู3ชั้นแล้วก็ใส่ปลาเค็มใส่พริกเหลืองแต่เมนูที่เอเวอร์กรีนตั้งแต่เด็กจนโตครับมี1เมนูค่ะคือพ่อเราเนี่ยจะเอาเจ้าหมูสับมาขยำกับปลาเค็มแล้วก็นึ่งก่อนหลังจากวันที่นึ่งเรากินไม่หมดเมนูนี้จะเป็นเมนูถัดมาคือแบบดูไม่ดีเลยหมูสับทอดปลาเค็มคือสำหรับเรานะเราว่าหมูสับทอดปลาเค็มเป็นเมนูที่ทอดเสร็จแล้วเก็บเป็นชิ้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 นเอาเข้าตู้เย็นหิวอีกทีเมื่อไหร่ก็เอาออกมาเวฟหรือเอาเข้ามาใส่หม้ออบลมร้อนแป๊บนึงก็กินต่อได้อีกแล้วเป็นเมนูที่กินง่ายอ่ะกินง่ายข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีมีชิ้นหนึ่งกินข้าวได้ทำนึงแล้วใช่เพราะเรามีน้อยเรามาลงมือทำกันดีกว่าแต่เดี๋ยวอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ทำอะไรครับอบหม้อดินบรอกโคลีผัดกับหมูปลาเค็มเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราคิดว่าเขาจะมาแบบข้าวอบฤดูหนาวอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเมนูที่กินร่วมกันได้มาค่ะครับคุณผู้ชมอาจารย์นิสักนึกได้แล้วว่าจะทำอะไรรับประทานดีเนี่ยเจ้าปลาอินทรีเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ถ้าหากอยากจะให้มันเค็มน้อยก็จัดการเอาไปแช่ในน้ำผสมน้ำเกลือเสร็จแล้วแช่สักครึ่งวันแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งความเค็มจะหายไป 30% นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรับประทานเค็มไม่ได้พอหั่นเสร็จเรียบร้อยผึ่งหมาดๆเสร็จแล้วแบบนี้เอามาผัดบรอกโคลีใส่กากหมูแล้วก็ปลาเค็มนะครับเริ่มต้นเราคงต้องทำให้ปลาเค็มของเราเหลืองก่อนส่วนบรอกโคลีนี่อยู่นี่ดอกสวยเชียวลวกแล้วรอบนึงเปิดเตาฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะ
น้ำหมูสับทอดปลาเค็มค่ะหมูสับทอดปลาเค็มเขาบอกว่าสูตรเป็นสูตรที่พ่อชอบทำให้ค่ะแล้วเขาจะทำเหมือนของฉันหรอในเมื่อฉันทำเขาไม่เคยเข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าสูตรของฉันเขาบอกว่าอาจารย์ชอบบอกให้ไปหยิบเพิ่มซีแล้วช่วงเขาไปหยิบอ่ะเขาเผลออาจารย์จะแอบใส่อะไรสักอย่างโอ้ไม่จริงหรอกค่ะฉันไม่เคยแอบใส่ฉันใส่แต่ฉันใส่ทุกครั้งไม่เหมือนกันเอาละครับมาขั้นตอนการทำหมูสับทอดปลาเค็มของเราเพราะเป็นพี่ก็เลยสั่งได้ขนาดนี้เหรอใช่อย่าเปลี่ยนอย่างนี้อ่ะหั่นปลาเค็มเดี๋ยวนี้ได้ค่ะพี่เท็ดดี้ใช้เยอะแค่ไหนคะประมาณ 1/4 ได้ค่ะพี่เท็ดดี้เอาเก็บส่วนสวยๆเอาไว้สำหรับทำเมนูอื่นละกันเอาส่วนที่กลางเยอะเอาใส่ตรงนี้ 1/4 ใช่ไหมคะครับงั้นเอาเก็บแค่ตรงนี้นะมีแต่เนื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เมนูนี้เนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปในเนื้อหมูครับเพราะฉะนั้นชิ้นจะใหญ่มากเดี๋ยวตกใจแล้วก็เปลืองไม่เอาแบบเป็นตอนๆไม่เอาเราใส่เป็นตอนแต่ว่าเป็นตอนที่จะบอกว่าเออไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นปลาเค็มเนาะต่อให้ล้างดีหรือทอดดีแค่ไหนปลาเค็มก็คือปลาเค็มตอนแบบนี้มีเคี้ยวทีมีสะดุ้งนะครับเนี่ยขูดข้าว อันนี้เราก็นำปลาเค็มเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆละนะครับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าถ้าทำหมูเยอะก็เพิ่มปลาเค็มเอาเนาะแต่อันนี้เราทำหมูประมาณนี้ก็ปลาเค็มสัดส่วนเท่านี้สูสีครับกินไปเจอทุกคำมันอร่อยจริงกากหมูแหมมันฟังเสียงพอมันลงไปนะแล้วมันจะเหมือนทอดอีกครั้งอ่ะมันจะหมีอ่ะเด็กอ้วนเอ้ยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูพิซซ่าโรกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีทาซอสพิซซ่าให้ทั่วแผ่นขนมปังจากนั้นวางไส้กรอกหั่นตามยาวพริกฝรั่งหั่นตามยาวและมอสซาเรลล่าชีสม้วนเป็นท่อนกลมนำลงคลุกในแป้งประกอบอาหารปลาโกกินำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้ค่ะนำพิซซ่าโรลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพิซซ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าโรลทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วประเดี๋ยวพอน้ำมันที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะทำอะไรรับประทานก็รีบๆเลยนะเพราะกลิ่นหอมของปลาเค็มเนี่ยมันเย้ายวนเสลือเกินพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนิดๆยังไม่ทันจะร้อนมากเนี่ยเราก็ใส่ปลาอินทรีย์ที่เราหั่นไว้ลงไปเป็นชิ้นๆนี่แสดงว่าปลาอินทรีย์ที่ได้มาวันนี้ดูสวยแต่เนื้อจะต้องเละแน่นอนเพราะลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าจะทอดปลาอินทรีย์เป็นชิ้นๆแล้วไม่ให้เละเขามีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมเอามะนาวแค่เม็ดออกแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปแค่นี้จะทำให้ปลาอินทรีย์เป็นชิ้นสวยแล้วไม่เละนะอ่ะเราจะใส่หมูสับสูตรของบ้านเราเนี่ยคือหมูสับที่ใช้ต้องติดมันเยอะหน่อยแล้วคุณก็กระจายให้ปลาเค็มของเราอยู่ทั่วหมูหลายคนบอกว่าเวลาทานปลาเค็มแล้วมีกลิ่นแบบบางคนชอบก็ชอบไปเลยบางคนรู้สึกว่าเออมันแบบมันคาวๆนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับก็คือขิงซอยบ้านเราอ่ะจะใส่ขิงซอยลงไปในการทอดหมูสับปลาเค็มด้วยไม่รู้บ้านอื่นทำกันไหมแต่อยากให้เอาไปลองจังเพราะมันหอมมากตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะครับวันนี้เครื่องเยอะ
บางคนก็ชอบนะกับการใส่กระเทียมลงไปเพราะมันจะมีกลิ่นของกระเทียมที่สุกอยู่ในนั้นด้วยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกขี้หนูกับพริกแห้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องใส่แต่มันอร่อยมากคุณเอ้ยแต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันอร่อยจริงกากหมูแม่มันฟังเสียงพอมันลงไปนะแล้วมันจะเหมือนทอดอีกครั้งอ่ะมันจะดีอ่ะเด็กอ้วนเอ้ยไม่ใช่ครับเนี่ยตัวเองพอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมจะถึงขั้นตอนการปรุงรสแน่นอนว่ามันเค็มอยู่แล้วมันมีความอูมามิจากตัวปลาเค็มนะเราจะเอาแค่กลิ่นกับความเผ็ดหอมๆแล้วกันอันนี้ก็พริกไทยป่นนะครับแล้วก็น้ำมันงาครับมาชูความเป็นแบบเมนูสไตล์จีนๆแค่นี้จริงๆนะแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยมันเกาะกันยากเวลาทอดมันอาจแตกเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยใช้แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบนะครับคุณจะเลือกแป้งทอดกรอบที่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงแล้วก็ได้หรือเป็นแป้งทอดกรอบเปล่าๆก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะโอเคพอมีแป้งปุ๊บนี่เขาก็จะเหมือนเป็นก้อนมากขึ้นเราเห็นปัจจุบันอ่ะบางคนก็นิยมเอาหมูปลาเค็มแบบที่ไม่ใส่แป้งนะปั้นเป็นก้อนๆแล้วไปตากแดดเหมือนหมูแดดเดียวอ่ะเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยคนทำเยอะเลยตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาก็เอาเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไปทอดเวลาที่อยากกินอันนั้นก็ได้เช่นกันแต่ว่าคุณลองเอาสูตรของเราไปทำด้วยก็ได้นะอร่อยไม่แพ้กันเลยอ่ะเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันอุ่นน้ำมันจนร้อนฮะแล้วเดี๋ยวจะเตรียมทอดกันเลยครับนี่ทำให้ปลาเค็มกลิ่นมันเบาลงไปค่ะเหม็นว่างั้นเถอะเหม็นแล้วกินทำไมก็ไม่ต้องกินจะไปกินอย่างอื่นอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นก็เหม็นกินอาหารเม็ดค่ะเลือกเอาเลยค่ะรสอะไรสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดจะมีวิธีทำให้ปลาเค็มกลิ่นมันเบาลงเหม็นว่างั้นเถอะเหม็นแล้วกินทำไมก็ไม่ต้องกินจะไปกินอย่างอื่นกลิ่นปลาเค็มมันก็ต้องกลิ่นนี้ใช่ไหมตากล้องครับผมกลิ่นปลาเค็มต้องเบาลงแล้วไม่ให้เหม็นจะกินอย่างอื่นอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นก็เหม็นกินอาหารเม็ดค่ะเลือกเอาเลยค่ะรสอะไรอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่ทำไมต้องร้องให้ฉันตกใจฉันยังไม่เห็นตกใจเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็รินน้ำมันออกเห็นไหมคุณผู้ชมได้ปลาอินทรีกรอบๆน่ารับประทานเดี๋ยวเราเตรียมส่วนนี้ไว้เราลงมือผัดบรอกโคลีกันนะครับตอนนี้เราอุ่นน้ำมันจนร้อนแล้วขั้นตอนการทำคือระหว่างที่เรารอเขาเราก็จะเอาหมูมาปั้นเป็นก้อนๆเตรียมไว้ก่อนเลยใช่ซึ่งเราก็ปั้นแบบง่ายๆนะคะคือเอาที่ตักไอติมมาตักรู้เลยว่ากระเด็นแน่ได้แบบนี้แล้วนะคะเอามือหยิบเอาสุดท้ายก็ต้องเป็นมือก็จะได้ไม่เลอะมากไงแล้วก็กดแล้วก็ใส่ลงไปเฮ้ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะพยายามกดให้ตรงกลางเนี่ยนะคะริมหนากว่าตรงกลางโอเคให้ตรงกลางเป็นหลุมโอ้ชิ้นนี้น่ากินมากอุ้ยไม่ไหวละข้าวสวยมา
ด่วนเลยหอมอ่ะยอมยอมยอมอาจารย์เขาทำอะไรอ่ะอาจารย์ทำบล็อกเกอรี่ผัดกับสปาเกตตี้เขาคงเร็วเนาะเมนูของเขาอ่ะขออนุญาตขึ้นเลยแล้วกันนะสวยแล้วนี่นะครับอ่ะหมูสับทอดปลาเค็มโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากดูสิสีสันอ่ะขออนุญาตวางตรงนี้โอ้โหแล้วดูหมูกากหมูอะกากหมูเขากรอบอีกครั้งนึงอะตอนนี้เขาให้ชิมได้คนหนึ่งแล้วนะเอาชิมเอ้ยจริงป่ะเนี่ยจริง บ้าไม่ดีหรอกงั้นเราชิมนะอ้าวแล้วแต่คุณถ้าชิมต้องมีข้าวด้วยนะเอาล่ะพอถึงเวลาเราจะผัดคุณผู้ชมต้องบอกเลยนี้อันนี้หวงมากเลยเนี่ยมาอวยน้อยของเราเดี๋ยวนี้เราไปตลาดเราจะสั่งซื้อมันหมูแข็งเสร็จแล้วก็มาเจียวน้ำมันหมูเก็บไว้สำหรับผัดอาหารเฉพาะกิจเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมนี่จะมีกากหมูอยู่ด้วยหน่อยหนึ่งเพิ่มน้ำมันกากหมูลงไปน้ำมันพืชก็ใช้ได้แต่บางตำรับเราก็อยากจะได้เป็นน้ำมันแบบหอมๆตำรับนี้เหมาะกับการใช้น้ำมันหมูมากพอเราใส่กากหมูกากหมูมันนอนแอ้งแม้งอยู่ก้นหม้อประเดี๋ยวพอดูนะคุณผู้ชมมันจะพองๆขึ้นมานิดๆใจเย็นค่ะเห็นไหมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมแล้วค่อยลงมือผัดพอผัดปุ๊บยกไปเสิร์ฟเลยข้าวสวยตักใส่จานรอได้เลยคุณผู้ชมกระทะไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทอดปลาเค็มจะเห็นมีร่องรอยอารยธรรมโบราณอยู่เราก็จะใส่นี่ค่ะกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูค่ะจัดการผัดซะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูเข้าท่านะคุณผู้ชมเห็นไหมดูความน่ารับประทานสิคุณผู้ชมอาจจะชอบบรอกโคลี่สุกมากสุกน้อยอันนี้ต้องตามใจคุณผู้ชมละเห็นไหมพริกไทยป่นเห็นไหมคะน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมนิดหน่อยซอสเห็ดหอมยั้งมือนะคะกระทะมาครู่นี้เค็มนะคะแล้วเดี๋ยวยังมีปลาเค็มอีกผัดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานไหมคุณผู้ชมเนี่ยผัดผักประจำบ้านจะเป็นแบบนี้สุดท้ายกระเทียมเจียวปิดไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกให้เข้ากันลงจานค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันนะนี่ชิ้นไหนพริกเยอะก็ซีดปากกันไปอ่ะเรียบร้อยนะครับปิดไฟเคลียร์เตานิดนึงฟังเสียงสิเลือกชิ้นที่กากหมูเยอะๆให้คุณผู้ชมเลยนะเรารักกันมากขนาดไหนอ่ะโจทย์คือกากหมูครับวันนี้ปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มทุกชิ้นจะมีแบบกลิ่นอายของเขาเนี่ยทอดไฟแบบนี้เนี่ยนะข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรามีออปชั่นเพิ่มใช่ไหมฮะส่วนตัวชอบกินเวลามีกระเทียมเจียวโรยนิดหน่อยคือเขาเพิ่มความหอมนะแล้วก็รสชาติเขาก็แบบนวลๆอ่ะอ่ะเพิ่มผักชีนิดนึงอ่ะเรียบร้อยครับนี่นะคะหมูสับทอดปลาเค็มของนานาและเท็ดดี้น่าจะเอาไปกินคู่กับบรอกโคลีผัดปลาเค็มได้อร่อยมากๆเลยล่ะเราก็จะตักผัดบรอกโคลีของเราที่มีกากหมูเนี่ยใส่จานไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมกับข้าวง่ายๆของคนวัยเบบี้บลูมอย่างเรามีเสน่ห์นะคะลูกหลานคนสมัยใหม่เอาไปเปิดร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาปู่คุณปู่ทำอาม่าทำก็เป็นสตอรี่เทลลิ่ง
พราะฉะนั้นคุณจะบอกว่ากับข้าวยุคของฉันตกรุ่นไม่จริงนะยาโธ่เอาจานของฉันไปทำมาหากินกันนี่ปลาอินทรีที่ทอดไว้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไหนใส่ตรงไหนไม่เห็นมีนี่นี่นี่ก็ไม่ใช่ใส่วิญญาณนะคะใส่จริงๆเลยเสร็จเรียบร้อยข้าวสวยข้าวต้มข้าวอะไรได้ทั้งนั้นค่ะมีปลาเค็มอยู่จะ3ชิ้น5ชิ้นเก็บในตู้เย็นคุณผู้ชมก็ต้องรู้วิธีเก็บเดี๋ยวนี้คงลืมกันไปแล้วว่าปลาเค็มเนี่ยสามารถเก็บไว้ที่ก้นหม้อน้ำมันหมูเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันหมูเจียวเอาไว้ปลาเค็มเมื่ออยู่ในน้ำมันจะถนอมแล้วก็เก็บได้นานนานแต่ถ้าเอามาแขวนไว้มันจะแห้งแล้วฝุ่นจับใส่ตู้เย็นกลิ่นมันก็จะอับๆโอโอเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะซีลแบบสุญญากาศและเก็บในช่องแช่แข็งได้นาน3เดือน6เดือนแต่ทางที่ดีไม่ต้องเก็บมีขายเยอะแยะซื้อสดๆใหม่ๆแล้วก็ทำเมนูที่คุณผู้ชมชอบไม่ว่าจะเป็นหมูสับทอดปลาเค็มหรือบล็อกโคลี่ผัดปลาเค็มเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าทั้ง2เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่แสนอร่อยจากปลาเค็มแน่นอนตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันก็ต้องเตือนคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับเข็ม3เข็ม4บูสต์กันหรือยังจัดการนะครับเพื่อสุขภาพของตนเองวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับปลาข้าวสารครับใช่อ่ะข้าวต้มมาไหมจะไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆฝั่งโน้นทำอะไรกินอ่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิยังไงเขาโดนปลาโดนปลาข้าวสารแค่นั้นอ่ะ